กำลังจะขึ้นฉางเฉิงกำแพงเมืองจีนแล้วนะคะตอนนี้โจ้ไม่ควรที่จะถ่ายเลยเพราะว่าสเต็ปมันสูงมากนี่ค่ะอยู่บนกำแพงเมืองจีนแล้ววิวสวยมากนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณขึ้นมาบนกำแพงเมืองจีนแน่นอนว่าเราไม่ได้เดินขึ้นมาเรานั่งกระเช้าขึ้นมานะคะแม่เจ้านี่คือต้องลงอย่างนี้เราจะม้ามาคะใจเย็นๆนะม้าไปแล้วเดินดับราบมันก็โอเคนะคะสนุกดีแบบชมวิวแต่ไอ้เนินเนี่ยสิคะโอ้แม่เจ้าคือเมื่อกี้เราขึ้นมาจากตรงนี้แล้วดูเขาลงแล้วฉันจะลงยังไงโอ้แม่เจ้านี่มันหลุมหายลงไปถึงไหนอะเนี่ยนี่เมื่อกี้เราขึ้นมาจากตรงนี้จริงๆเหรอเนี่ยมันเป็นป้อมที่ทหารเขายืนเข้าเวรกันจริงๆในสมัยก่อนมากำแพงเมืองจีนมาดูท้องฟ้าแต่ท้องฟ้ามันสวยมากเลยนะขอคารวะกับบรรดาปุ๊กปลาทั้งหลายที่ขึ้นเขาสโลปตรงนั้นพระโจจะไม่ไปอันนี้จริงมันเป็นแบบเหมือนทะเลสาบแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือมันเย็นมากจนมันแบบเป็นน้ำแข็งไปแล้วอ่ะคนจีนเขากำลังวาดโจ้ให้อยู่เหนื่อยเลยเหมือนไหม
เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ Summer Palace ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินผ่านที่เขาบอกว่ายาวที่สุดในโลกนี่เราพวกมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเขานะเขาน่ารักมากช่วงหน้าหนาวเห็นปอกแขนไหมคะคืออากาศมันหนาวมากไงพอแบบเวลาเราขับเดินๆอย่างเงี้ยบางทีมันเย็นมากเขาก็เลยจะมีอันเนี้ยสวมเอาไว้อันเนี้ยเป็นที่สวมแขนกันลมอากาศก็กำลังดีลบ 2A